أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับหลายๆคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยก็โทรมาคุยกันอาจารย์ช่วยขอดุอาให้หน่อยนะคุยกันแล้วบางคนก็ผมรู้สึกดีนะว่าเออเขาเจ็บป่วยแล้วเขาอยากจะได้ความสบายใจก็คุยให้ฟังแต่บางคนผมก็ไม่สบายใจนะอาจารย์ป่วยมานานแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงขอดูอสักต้นหนึ่งสิให้หายป่วยฉันเนี่ยแย่เลยเอาหลอพูดพับไปสัก 3-4 นาทีผมบอกเอางี้หยุดนิดนึงได้ไหมสังเกตดูนะว่าโอ้พูดเยอะบ่นพอบ่นปั๊บเนี่ยมันก็เข้าข่ายทำผิดแล้วสิป่วยแล้วแทนที่จะได้ผลบุญอันมากมายไม่ได้แล้วนะโทรมาแล้วก็บ่นอย่างนั้นพี่น้องเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยซอฮาบะห์คนหนึ่งคนคนนั้นเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่ออับบาสเป็นลุงอับบาสนี่ตายท่านอับบาสตายหลังจากที่ท่านนบีตายไปแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอับบาสนี่ป่วยหนักท่านนบีก็ไปเยี่ยมเนี่ยเลยยกตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านอับบาสเนี่ยให้พี่น้องบางคนฟังพี่น้องฟังแล้วก็โอ้รู้สึกสงบสติอารมณ์นะครับคืออย่างนี้ผมว่าคนที่เขาป่วยเนี่ยแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกท้อแท้ใจเนี่ยส่วนใหญ่นะคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจว่าป่วยแล้วได้อะไรป่วยแล้วมันมีดีอะไรป่วยแล้วชีวิตจะได้รับความจำเริญอย่างไรนะเขาไม่เข้าใจก็คือเป็นผลจากการที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาไม่ได้เอาใจใส่ในการทำความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ท่านอับบาสป่วยหนักท่านนบีก็เข้าไปเยี่ยมท่านอับบาสลุงของท่านนบีก็บอกว่านี่มูฮัมหมัดหลานของฉันอัลฮุมมาลาบารอกัลลอฮุฟีฮาป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญอะไรเลยป่วยเนี่ยไม่ดีเลยป่วยนี่แย่ไม่ดีจะดียังไงล่ะไปไหนมาไหนก็ไม่ไหวร่างกายก็ทรุดโทรมตัวร้อนมึนหัวแขนขายกไม่ค่อยขึ้นทำอะไรก็ไม่ดีนะท่านอับบาสก็บอกป่วยนี่ไม่ดีเลยท่านนบีบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นซอบัตอดทนนะลุงนะลาตะซุบบุลฮุมมาฟะอินนะฮามุกัฟฟิรอตุลลิซุนูบิวัลคอตอยาโอ้ลุงเอ๋ยอย่าบริพาทความเจ็บป่วยอย่าตำหนิความเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยตรงนี้ถามพี่น้องมาจากไหนเจ็บป่วยเนี่ยนู่นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหรอกที่จะสามารถให้เราป่วยได้ถ้าอัลลอฮฺไม่อนุมัติที่เราป่วยเพราะอัลลอฮฺอนุมัติให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุที่เราขับไปคุกคีกับผู้ป่วยเป็นป่วยสาเหตุที่เราไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพเอาคีป่วยอันนั้นเป็นสาเหตุแต่อัลลอฮฺอนุมัติด้วยอัลลอฮฺอนุมัติด้วยว่าป่วยนี้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราตามการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาป่วยนี้เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ถ้าด่าโรคด่าความเจ็บป่วยก็เท่ากับด่าใครอ่ะพี่น้องด่าพระองค์น่ะสิวัลอียาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการมีสภาพเช่นนี้เถอะพอยอมรับว่าความเจ็บป่วยมาจากอัลลอฮ์
นบีจึงบอกว่าลาตะซุบบุลฮุมมาอย่าบริพาทอย่าด่าความเจ็บป่วยนะแท้จริงเจ็บป่วยแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพที่สงบอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดต่างๆที่อยู่ในบัญชีแห่งการงานของเราท่านพี่น้องครับเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอให้กินยาหมอฉีดยาหมอให้น้ำเกลือหมอให้เลือดหมอจับนอนหงายแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์น่ะ MRI อ่ะนะโอ้โหรู้สึกหวาดหวั่นรู้สึกผมเองเนี่ยเคยเป็นเนี่ยไปหาหมอแล้วหมอจับดึงคอนอนแล้วก็ดึงคอดึงน้ำหนักบางทีก็10กว่ากิโลเนี่ยดึงโอ้โหมันปวดแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นน่ะนะ15นาที10นาทีโอ้โหตึงปวดหลังจากนั้นก็เอาผ้าร้อนๆมาประคบประคบผ้าร้อนเสร็จก็ประคบเย็นเอาผ้าเย็นมาใส่เข้าไปทำรู้สึกโอ้โหแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งไอ้ชาชาพอหายอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้หายด้วยต้องอัลฮัมดุลิลลาห์จะไปทำแบบนั้นน่ะไปดึงคอไปอะไรถ้าเกิดอัลลอฮ์ไม่ให้หายนะก็ไม่หายเหมือนกันเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันท้อแท้ใจเหมือนกันแต่ถ้าได้รับคำสอนจากท่านนบีรู้แล้วอัลลอฮ์อดทนตรงนั้นอัลลอฮ์ลบบาปเข้าไปหาหมอแล้วเนี่ยทำอะไรหมอทำอะไรอะไรให้มันเจ็บปวดหลังจากนั้นหายดีเนี่ยด่าหมอไหมพี่น้องเข้าไปรักษาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นผ่านไป2อาทิตย์อัลฮัมดุลิลลาห์หายจากความเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ยแต่ตอนแรกๆหมอทั้งฉีดยาทั้งกินยาขมๆทั้งดึงคอทั้งให้น้ำกงน้ำเกลือมันไม่อยากทำอ่ะให้น้ำเกลือฉีดยงฉีดยาเนี่ยโอ้โหผมนี่แพ้เข็มเนี่ยเข็มเนี่ยโอ้โหอ่อนไปหมดหลับตาไม่มองหมอให้กินยาหมอทำในสิ่งที่มันเจ็บปวดกับเราเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราหายป่วยแล้วเนี่ยด่าหมอไหมพี่น้องไม่มีทางอัลลอฮ์ลบล้างความผิดต่างๆออกจากบัญชีของเราป่วยไปสักเดือนหนึ่งอัลลอฮ์ลบล้างความผิดต่างๆไปเยอะถ้าเรารู้แบบนี้นะกลางในบัญชีของเราเนี่ยมีแต่ตัวแดงทั้งนั้นเลยตัวแดงหมายถึงบาปไอ้ตัวดำๆที่เป็นผลบุญไม่มีเลยมีแต่แดงทั้งนั้นเลยพอหลังจากป่วยไปแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ให้เห็นนะอัลลอฮ์ให้เห็นว่าไอ้ตัวแดงที่อยู่ในบัญชีการงานของเรานี่นะโดนลบออกไปเกือบหมดเลยเนี่ยผมว่าเราอยากจะป่วยต่อเลยแหละเพราะอะไรอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้อย่างมากเหลือเกินนี่ถ้าเกิดเข้าใจจุดนี้แล้วนะว่าอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มันก็เบาลงอัลลอฮ์คิดไม่ดีน้อยใจท้อแท้ใจมันจะเบาลงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะให้ผลบุญแก่เราอีกป่วยแล้วเจ็บแล้วเนี่ยผลบุญอะไรอ่ะอัศบรุอดทนถ้าอัลลอฮฺไม่ให้เราประสบกับเรื่องของความทุกข์ร้อนเลยถามว่าเรานี่จะได้ผลบุญของการอดทนได้ตรงไหนอ้าวร่างกายก็ดีสุขภาพแข็งแรงรถมีขับบ้านมีอยู่สตังมีใช้ดูลูกอยู่ในกรอบดีทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป๊ะ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 ดีหมดเลยเนี่ยถามว่าจะใช้ตรงไหนนะอดทนแต่ละเดือนก็เงินมาเดี๋ยวนี้มีค่าเช่าแผงเนี่ยค่าเช่าตลาดค่าเช่าที่เอามาเงินก็ไหลมาแล้วก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่ละวันไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างปกติสุขหมดเลยถามว่าเราจะได้รับผลบุญของการอดทนเนี่ยได้จากส่วนไหนล่ะนี่อัลลอฮ์ให้ป่วยเมื่อกี้บอกไปแล้วอัลลอฮ์ลบล้างความผิดมากเหลือเกินอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้นะพี่น้องอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงอัลลอฮ์นี่จะตอบแทนคนอดทนให้ผลบุญแก่คนอดทนเนี่ยมากมายถึงขั้นไม่สามารถคำนวณนับได้บิกอยริฮิซาบไม่ต้องคำนวณนับไม่ต้องคำนวณนับที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้ก็บางทีบางคนบางงงเอ๊ะทำไมให้มากขนาดไหนมันก็ต้องนับได้นะแต่บางทีบางอย่างในการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่สามารถคำนวณนับได้เช่นอัลลอฮ์บอกถึงคนบางคนบริจาคอินทผลัมไปในหนทางของอัลลอฮ์อินทผลัมเม็ดขนาดนี้เป็นในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วเขาก็ไม่มีเลยอัลลอฮ์รับอินทผลัมรับซอดาเกาะของเขาตรงนั้นน่ะแล้วพระองค์ก็จะเลี้ยงดูเรื่อยไปวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าโอ้โหจากซอดาเกาะของอินทผลัมเพียงเม็ดเดียวเนี่ย
มันจะเติบโตใหญ่โตเหมือนดังภูเขาเหล่ากาเหมือนดังภูเขาอูฮุดอัลลอฮ์ภูเขาอูฮุดยาวไป3กิโลกว้างไป1กิโลสูงมากประมาณ400กว่าเมตรสูงมากๆเลยใหญ่โตขนาดนั้นกับอินทผลัมเม็ดนึงเนี่ยใครสามารถที่จะคำนวณได้ว่าอินทผลัมเม็ดนึงเนี่ยนะมันกี่เท่าของภูเขาลูกนั้นนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่านี่พอเข้าใจคร่าวๆนะคนที่อดทนอัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญโดยที่ไม่สามารถคำนวณนับได้ยิ่งป่วยหนักเท่าไรแล้วอดทนถามว่าไม่อดทนแล้วต้องป่วยไหมก็ต้องป่วยอยู่ดีนั่นแหละสมมติว่าอัลลอฮ์กำหนดว่านี่คุบาวคนนี้เนี่ยป่วย6เดือนนี่คนนี้ป่วยปีหนึ่งอดทนก็ป่วย6เดือนนั่นแหละหรือป่วยปีหนึ่งนั่นแหละไม่อดทนถามว่าป่วยไหมไม่อดทนก็ป่วย6เดือนนั่นแหละหรือป่วยปีหนึ่งนั่นแหละเลือกอย่างไหนพี่น้องจะเลือกอย่างไหนจะเลือกอดทนหรือเลือกไม่อดทนแต่ถ้าเลือกอดทนนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามายูวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยดิฮิซาบแท้จริงอัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้แก่ผู้อดทนนั้นไม่สามารถคำนวณนับได้ชนิดที่ไม่ต้องคำนวณนับเลยอัลลอฮ์ตอบแทนให้มากมายขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันแรกอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้อันที่สองเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญของการอดทนนี่อย่างมากเหลือเกินนะเนี่ยเพียงข้อสองข้อเนี่ยคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเจ็บป่วยเนี่ยที่บอกว่าเจ็บป่วยครั้งใดได้กำไรทุกทีเลยนี่นะมันมีข้อที่เป็นประโยชน์ข้อที่เป็นความดีอย่างมากแต่เราไม่ได้ศึกษาให้เกิดความเข้าใจแบบลึกซึ้งพอไปป่วยปั๊บมันก็ไม่เข้าใจเกิดการท้อแท้ใจเกิดความท้อถอยเกิดรู้สึกเอื้อมระอาตัวเองเหลือเกินอยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปและไปหวังความตายก็ไม่ได้อีกฮารามเป็นที่ต้องห้ามอีกต้องนึกถึงสิ่งที่ท่านนบีสอนบัญชีแห่งการงานที่เป็นความผิดอัลลอฮ์ลบล้างไปมากเหลือเกินอดทนอันเนื่องมาจากได้รับความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้ผลบุญแก่คนที่อดทนโดยที่ไม่ต้องคำนวณนับมันมากเหลือเกินนะครับเอาอีกสักข้อหนึ่งพี่น้องซาบาบันลิตตดรอไบในยะดายิลลาป่วยเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตัวดีๆนึกถึงอัลลอฮ์มากๆแล้วมันจะเป็นสาเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยทอมตนกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะก็ว่าฟาอะคอสนาฮุมบิลบะซาอิวัดดอรอลาอัลลอฮุมยะตะดอรออูนเราได้จัดการพวกเขาให้เกิดความทุกข์ร้อนให้เกิดความยากเข็ญได้เกิดความเจ็บปวดเพื่อว่าพวกท่านทั้งพวกเขาเหล่านั้นจะได้ทอมตนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นนัยยะหนึ่งก็คือเพื่อให้เราเนี่ยมีจิตใจหันเข้าสู่อัลลอฮ์ด้วยความนอบน้อมทอมตนบางทีไม่ป่วยเนี่ยโอ้สาลืมเหมือนกันนะซิกรุลลอฮ์ก็น้อยกุรอานก็น้อยนะการทำซอดาเกาะห์ก็น้อยการหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็น้อยอัลลอฮ์ก็ให้ป่วยพอป่วยพับอัลลอฮ์มีเวลาว่างเยอะได้ซิกรุลลอฮ์ตั้งเยอะได้ฟังเรื่องศาสนาโอ้โหวันนึงเป็น10ชั่วโมงเลยป่วยพับก็เปิดไว้ Channel เนี่ยฟังดูเรื่องศาสนาโอ้โหได้เยอะเลยได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ได้มีคนมาเยี่ยมเยียนแล้วเราก็ขอดุอาให้เขาเขาก็ขอดุอาให้เราเออป่วยเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะพี่น้องครับถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยใจของเราไม่นึกนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เลยไม่นึกที่จะเพิ่มความดีเลยเนี่ยป่วยตรงนี้เป็นความป่วยที่กำลังจะทำให้เราขาดทุนมันเป็นความป่วยที่ชี้ชัดว่าเรากำลังมีอิมานอ่อนถ้าเกิดคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วเวลาเขาป่วยเนี่ยพี่น้องเขาจะถ่อมตนเข้าหาอัลลอฮ์มุ่งเข้าหาอัลลอฮ์แล้วก็จะเพิ่มพูนการงานต่างๆที่เป็นความดีนี่คือจิตสำนึกของคนที่ป่วยแล้วมีมาตรฐานทางอีหม่านที่เข้มแข็งไปวัดดูเลยนะพี่น้องถ้าเราป่วยแล้วรู้สึกไม่มีถ่อมตนกับอัลลอฮ์เลยไม่รู้สึกที่จะน้อมตนน้อมตัวเองเข้ามาสู่การประกอบความดีซอดาเกาะห์เยอะๆฟังกุรอานเยอะๆซิกรุลลอฮ์เยอะๆขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยวันสัก1,000-2,000ครั้งในระหว่างป่วยเนี่ย
ไอ้ตอนทำงานอยู่ไม่ป่วยเนี่ยไม่มีเวลาทำอย่างนี้เลยโอ้ทำตรงนี้สหายมากๆขอบคุณอัลลอฮ์สาเหตุที่อัลลอฮ์ให้ป่วยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันได้มีโอกาสอ่านกุรอานเยอะฉันได้มีโอกาสซอบัตฉันได้มีโอกาสซิกรุลลอฮ์ฉันได้มีโอกาสขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะๆพอหายจากป่วยไปแล้วอัลลอฮ์ดีหมดเลยพี่น้องผลบุญแห่งการอดทนก็ได้ได้ทำอิบาดะห์ต่างๆมากมายเหลือเกินบาปต่างๆในบัญชีก็ลดมากเหลือเกินเนี่ยคิดไปในทางนี้ตามที่นบีได้สอนคนป่วยก็จะได้ไม่ท้อแท้แล้วเราไปเยี่ยมคนป่วยก็พยายามสื่อแบบเนี้ยให้คนป่วยได้รับทราบแล้วคนป่วยก็จะอยู่ในสถานะที่ได้ผลบุญด้วยแล้วก็เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لذة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده